นี่เอาไว้ในห้องนี่ถึงว่าจะมีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนก็ไม่ต้องกังวลหรอกว่าทรัพย์สินนั่นจะเสียหายเพราะโครงกระดูกกระดูกมีแต่ให้ความรู้กับคนและให้ความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของคนด้วยสภาพความเป็นจริงของคนเป็นยังไงนะกระดูกนะเขาบอกท่านทั้งหลายนะนี่ไม่มีอะไรดอกบรรดาสู่เจ้าทั้งหลายก็เหมือนกับข้าพเจ้าที่นั่งอยู่ที่ยืนอยู่นี่ล่ะสู่เจ้าจะคิดถึงหรือเจ้าไม่คิดถึงก็ช่างเถอะสู่เจ้าก็จะเหมือนกับข้าพเจ้าที่อยู่ตรงนี้ล่ะนั่นน่ะเมื่อวานมีเด็กคนหนึ่งนะก็ของมันไม่เคยเห็นมันไปนั่งรีแม่รีบเราบังหลังแม่บังหลังพ่อล่ะกลัวโครงกระดูกก็บอกเขาไม่ต้องกลัวดอกกระดูกตรงนี้อยู่ด้วยกันมานานนะมาเห็นมันทำร้ายใครสักทีวะมีแต่กระดูกที่มีหนังห่ออยู่นั่นละเดี๋ยวก็ได้ยินอย่างนั้นเดี๋ยวก็ได้ยินอย่างนี้ได้ยินบ่อยๆนะบางทีตายก็มีนะตายเพราะกระดูกที่มีหนังห่อไว้กระดูกเนี่ยกระดูกที่มีหนังแม่ไม่มีหนังห่อเนี่ยไม่เคยทำร้ายใครให้เจ็บให้ปวดแม้แต่น้อยมีแต่ให้ความรู้กับคนใครต้องการศึกษาอึตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกเป็นยังไงปากเป็นยังไงต้องการศึกษาน่ะเขาเปิดโอกาสให้ศึกษาทุกขณะไม่เลือกไทยไม่เลือกฝรั่งไม่เลือกเก๊กเลือกจีนไม่เลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่ศึกษาทั้งนั้นศึกษาได้ทั้งนั้นนี่อาจารย์ใหญ่คุณหมอที่ไปเรียนคุณหมอนะโครงกระดูกได้รับความยกย่องเป็นอาจารย์ใหญ่ไอ้กระดูกที่มีหนังห่ออยู่นั่นน่ะยังไม่ยอมรับเพราะมันเอามาศึกษาไม่ได้นั่งอยู่นี่มีคนกลัวบ้างหรือเปล่าล่ะโครงกระดูกอะฮะนั่งอยู่นี่มีคนกลัวโครงกระดูกบ้างหรือเปล่าถ้าหาว่ากลัวโครงกระดูกก็ไปไหนก็อย่าเอากระดูกไปด้วยนะถ้าหาว่ากลัวโครงกระดูกกลับบ้านก็โครงกระดูกไว้กันนี่เสียได้ยินไหมล่ะใครกลัวโครงกระดูกกลับไปบ้านเอาโครงกระดูกไว้กับวัดนี่ล่ะกลับไปเอาโครงกระดูกกลับไปบ้านเดี๋ยวนั่งกระดูกมันจะไอ้เดี๋ยวมันจะกระดูกมันจะทำร้ายนะนี่ล่ะกลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวพากันกล้าคนตายเนี่ยตายเพราะโครงกระดูกแล้วไม่มีมีแต่ตายเพราะหนักโครงหนังห่อกระดูกนะมีมีแต่ให้ประโยชน์แก่คนอย่างเดียวยังว่าทำความรู้เลยเข้าใจกันสมัยต่อไปโครงกระดูกไม่ต้องกลัวกระดูกท่อนเล็กกระดูกท่อนน้อยยิ่งไม่น่ากลัวกระดูกข้างล่างฉันก็ไม่กลัวแล้วกระดูกท่อนน้อยไทยท่อนเล็กท่อนน้อยฉันจะไปกลัวทำไมนาปนาเชียงคานจังหวัดเลยเราเคยเจอชายดำแต่เมื่อเขาลาวอพยพเขาเรียกว่าไทยดำแต่ไทยดำนี่ไทยคำไม่ดำนะครับไม่ดำมันไม่ดำเหมือนมินิโกนะใช่แต่งกายนี่ไทยดำนี่ก็เป็นคนไทยธรรมดาเหมือนเคยเป็นลนลักษณะเหมือนกับคนมีชื่อจีนอยู่ไทยดำนะมาจากสองตำนานใช่ๆนี่ไทยดำนี่ลักษณะผิวพรรณบรรณะหน้าตานี่จะเชื่อสายจะมาจากมาจาก
ถ้าว่าพูดถึงที่สองปัญญาเนี่ยอาจจะเรื่องละมีเชื้อจีนในเราสังเกตนะในบริเวณใกล้ๆแถวนี้ไม่มีไทยดำนะถ้าหากว่าไทยแทรกแล้วนี่ไทยแทรกไทยโซ่นี่สีสันวันนั้นนี่ใกล้เคียงกันต่างกันแต่ภาษาหรือว่ามันเพี้ยนมาวัฒนธรรมมันนี่มันก็ทางภาคอีสานทั้งหมดไม่ใครจะผิดกันหรอกจะว่าไทยแทรกจะว่าไทยโซ่จะว่าไทยไอ้ข้าจะว่าไทยกะเลิงไทยพูดไทยไทยไทยอะไรก็ช่างพูดกันถึงการนับถือพระพุทธศาสนามีอยู่ทั่วถึงแต่ถ้าหากว่าไกลการในใครๆก็ว่าห่างไกลจากพระพุทธห่างไกลจากพระศาสนานี่ไอ้ใครๆก็ไอ้ควายการที่เรียกว่าใจมันต้องการที่พึ่งที่เป็นหลักของใจน่ะมันก็ไปยึดผีสิ่งยึดถือสิ่งที่ตาไม่เห็นคือผีถ้าหากว่ามีพระมีครูบาอาจารย์ให้การไปอบรมแสดงขันนี่นี่เข้าถึงเหตุถึงผลเข้าถึงเหตุถึงผลนี่ไอ้คำที่ว่าผีสางอะไรอะไรก็ค่อยลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปแต่การที่จะให้ขาดจากจิตใจจริงๆนี่ต้องอีกระดับหนึ่งทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งศาลพระภูมินี่จัดอยู่ในระดับเดียวกันต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นมีไหมล่ะนี่คิดว่าจะมีหลายบ้านหลายหลังคาเลื่อนอยู่ในศาลพระภูมิจริงว่าคนที่นับถือผีอยากคิดว่าเขาไม่นับถือพุทธศาสนานะไปบิณฑบาตก็รวยเหมือนกันเราเคยบิณฑบาตนี่ก็รวยขนาดใส่บาตรไม่เป็นนั่นแล่นอย่างนั้นแล่นอย่างนี้ไม่รู้จะใส่ยังไงนั่นน่ะนี่แต่ก็พอใจในการจะใส่บาตรกันนี่เห็นภาพไปบิณฑบาตนี่ผีนี่ใครๆก็ว่าจะวัดทุกหลังคาเรือนนู่นล่ะในหมู่บ้านนั้นเขาเรียกว่าบ้านนั้นน่ะเป็นจังหวัดเป็นท่าของผีผีตรงไหนผีตรงไหนพุทธภีมันต้องมาขึ้นกับเจ้าคณะจังหวัดตรงนี้แต่เขาก็นับถือพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่มีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังให้มันให้มีหลักจิตหลักใจเชื่อมั่นว่าพุทธศาสนานี่เป็นในเมื่อใครมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติแล้วนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องผีสางนางไม้ทั้งหมดนี่มันต้องสร้างความเชื่อมั่นอันเกิดจากการปฏิบัติอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีการปฏิบัติล่ะโอ้โหมันยังไม่ถึงมันยังเรียกว่าเรียกว่าร้อยทั้งร้อยนั่นแหละแม้แต่คนอยู่ในสภาพที่รับการศึกษาแล้วนี่บางทีศาลพระภูมิยิ่งใหญ่มันต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นเองต่างไอ้ไม่ต่างกันแต่คำพูดพอนับถือเชื่อถือสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาม ีไหมล่ะใครมีศาลพระภูมิบ้างไม่ต้องยกมือนะถ้าหากว่ายังมีศาลพระภูมินั่นล่ะไอ้คำว่าศาสนาผียังค้างอยู่ในใจมีไหมบ้างมีนานและเจ้าว่าไทยดำไม่นับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาผีนี่ไทยภาคเหนือก็เหมือนกันนั่นล่ะไปไม่ได้นับถือศาสนาผีนะนับถือศาลพระภูมิเฉยๆนะอ๋อแต่ก่อนแถวนี้นะนี่หอผีศาลผีไม่ใช่ของเล่นนะนี่ไอ้บ้านไปคนสวรรค์ก็ไม่ใช่ของเล่นนะน่ะเคยผ่านไปแล้วนั่นน่ะมันแถวนี้ไม่ชมเล่นนะที่บ้านอะไรบ้านลำมาลาดนะโอ้บ้านใหญ่บ้านโตล่ะขอใครก็ขอผีของเขาในหมู่บ้านน่ะพระเขาไปนอนได้สบายเลยรู้จักบ้านลำมาลาดไหมนั่นเออขอผีของเขานี่พระเขาไปนอนได้เลย
ในป่าของเขาเนี่ยโอ้โหต้นไม้ตะเคียนต้นไม้ยางอย่างนี้นี่นะใครเขาไปตัดไม่ได้ไปนอนในนั่นโอ้เราก็คิดอยู่นั่นเอ้ามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นวะเงียบไม่มีอะไรเลยนะชาวบ้านตามไปอยู่เป็นปกติเรียบร้อยทุกอย่างวันที่สองวันที่สามที่สี่ที่ห้าโอ้โหวันที่หนึ่งที่สองไปบิณฑบาตเกือบจะไม่ได้กินข้าวนะขนาดนั้นนะหมู่บ้านนั่นนะไปนอนในหอผีเขานี่แล้วก็มีพระองค์หนึ่งเราก็ไปขึ้นไปนอนนะในใกล้ๆก็ว่าในบ้านมเหสักหลักเมืองเขานั่นน่ะวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยไปบิณฑบาตนี่อ๋อบิณฑบาตกลับมาเราไม่อยากกินข้าวนะทำไมไม่อยากกินน่ะใครตายใครๆก็ว่ามันไม่มีมันไม่อยากวันที่สี่วันที่ห้าโอ้ปีวินทบาทนี่คนใส่บาทจึงกระทั่งมากมายไข่กองวันที่ไวเลนเวลาจะกลับเนี่ยบางคนร้องห่มร้องไห้นะไม่อยากให้ไปอยากให้อยู่ต่อแล้วก็ไปแล้วก็ขอให้มาอีกนั่นหมู่บ้านแถวนั่นนะบ้านลามาลาดนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะแม่นบอกถ้าหากบ้านแถวนั้นรู้ชื่อเสียงบ้านลามาลาดใหญ่โตขนาดไหนอะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผีตรงไหนผีตรงไหนเนี่ยจะหากว่ามีการเคลื่อนไหวตรงไหนมันมากระทบอยู่ในเขาเนี่ยมันรู้ในเขาเนี่ยโอ้เรื่องของผีนี่ไม่ใช่ของเล่นนะก็เรื่องของผีก็เรื่องของการผิดในคิดในทางที่ผิดนั่นเองผีคือผิดคิดในทางที่ผิดปรุงในทางที่ผิดแล้วก็ส่งเสริมความคิดของเจ้าของนั่นนะว่าเป็นจริงขึ้นมาอันนี้เป็นอันตรายถ้าหากตายไปเองก็ตายก็ไปเป็นหมูผีจริงๆเท่านั้นนะกินของเส้นของไหว้ก็อร่อยอยู่นะแต่ปีหนึ่งบางทีได้กินครั้งเดียวนะจะกินวันละครั้งมันก็บ่นว่าหิวแล้วปีหนึ่งบางทีจะกินครั้งเดียวนี่มันจะอยู่ได้เหรอมันตายก่อนแล้วตาของมันยังไม่ตายมันก็เหมือนก็อยู่ค่อยๆก็เหมือนก็อยู่ในลักษณะสัตว์นรกอ่ะถือว่าใครไม่ต้องการเป็นสภาพนั้นนี่ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่ออะไรง่ายๆแล้วจะพ้นด้วยเขาว่าพ้นใจท่านนั้นเป็นผู้ที่พ้นเขาไม่พ้นก็คือใจนั่นเป็นผู้ที่ผูกอยู่ติดอยู่เชื่อมั่นอยู่กลุ่มที่อยู่ติดอยู่ในสารพระภูมิกับเหมือนกันติดอยู่ในสารพระภูมิเหมือนกันนั่นน่ะบางทีจะเป็นตาตายายนั่นน่ะในเฝ้าอยู่ในสารพระภูมินั่นน่ะสารพระภูมิมีตายายอยู่นะบางสารนั่นน่ะ ดูรูปตาดูรูปยายแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรมีคนหนึ่งเขาไปซื้อบ้านนั้นบ้านใหญ่นะนี่บ้านของใครบ้านของนายตำรวจใหญ่คนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นนักการเมืองไปละซื้อถอยมีใช่20ล้านหรือวันนั้นนะทำไมจึงแพงอ่ะก็มันศาลพระภูมิถึง2ศาลน่ะศาลหนึ่งอยู่ทางประตูเข้าพอเข้าอยู่ทางขวามือศาลหนึ่งศาลอยู่สุดนู้นน่ะเรียกว่าใครๆก็ว่าตรงไหนก็เอาใครๆก็เอาไอ้นะเอาไปตั้งไว้หมดน่ะ
คุ้มกันน่ะทางประตูก็ห้ามไม่ให้ใครๆก็สิ่งไอ้ใครๆก็ผีทั้งหลายที่จะเป็นอันตรายนี่ไม่ให้เข้าไปไอ้ทางสุดๆนั่นน่ะถ้าเขาก็อยู่แล้วก็ขอให้ขับไล่ออกนั่นน่ะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้ต่อมาล่ะรู้สึกว่าศาลพระภูมิจะไม่คุ้มครองดีเท่าไหร่น่ะเกิดมีไปขายบ้านขายบ้านน่ะโยมคนหนึ่งไปซื้อไว้นะทีนี้โยมคนหนึ่งกับใครๆครับไม่ถูกใจกับศาลพระภูมินี่มันทำไมไม่ถูกกันเลยทำไงจึงจะเอาออกได้นี่ทีนี้ก็เราไปดูแล้วเขาเป็นบ้านดีก็ทำดีก็เลยทางเข้านะทางเข้าก็เอาออกหมดนะอะไรที่เป็นเครื่องหมายของไอ้ที่เขาเรียกว่าศาลพระภูมิหรือของเก่านั่นนะเอาออกหมดแล้วเอารูปพระพุทธรูปไปตั้งเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้นะทำสถานที่ดีๆใครมาก็เห็นพระพุทธรูปมันนบมือใครเห็นมาเนี่ยใครออกไปเห็นพระพุทธก็นบมือแสดงในความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าแล้วดันไอ้ตรงหลังสุดนู้นตรงหลังสุดน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะนี่เอารู้สึกเอารูปหลวงปู่มันไปตั้งนะอันนี้ไปอย่าลืมๆแล้วตาก็ยายไปแล้วไปเที่ยวทุดงอยู่ภูเขาใหญ่พุ่นน่ะตาก็ยายไม่อยู่แล้วไปเที่ยวทุดงอยู่รู้สึกจะขึ้นเขาใหญ่พุ่นละไปที่ไหนตายายก็ไม่ได้ว่าอะไรจับนี่อุ้มใส่รถจะไปเลยเพิ่นก็ไปวางไว้ตรงไหนเพิ่นก็อยู่ตรงนั้นนี่ล่ะความคิดของคนนี่ถ้ามันผิดๆล่ะจะไปยึดว่าความคิดที่ผิดเป็นถูกล่ะมันมีการเสริมขึ้นไปเสริมขึ้นไปอันนี้อันตรายท่านจึงว่ามิจฉาทิฏฐิอันตรายอย่างเดียวที่จะเกิดจากความคิดที่ผิดในสังคมไทยยังมีอยู่มากสังคมที่ใจไม่มีความเชื่อมั่นในเจ้าของสังคมที่ยังไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่อบอุ่นใจยังไม่มีนี่จะต้องตะเกียกตะกายทั้งนั้นศาสนาอื่นก็มีพระเจ้าศาสนาอื่นก็มีอะไรต่ออะไรของเขามีนะใครๆก็ว่ามีความทำให้เกิดความเชื่อเกิดความอบอุ่นว่ารักษาว่าคุ้มครองอะไรอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราเป็นที่พึ่งของเราเราเป็นที่พึ่งของเราสิ่งใดๆจะเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่สร้างเราให้เป็นที่พึ่งอันนี้ถึงพร้อมด้วยเหตุและผลตลอดกาลการอดีตการอนาคตการปัจจุบันนี่อันนี้ถูกต้องตลอดกาลทีเดียวจะอะไรจะเป็นที่พึ่งอะไรจะเป็นที่พึ่งแต่ว่าเจ้าของไม่สร้างเจ้าของให้เป็นที่พึ่งอันนี้อันตรายคนนั้นเอาตัวไม่รอดและประเทศชาติไหนก็ช่างถ้าไม่สร้างตัวเจ้าของให้เป็นที่พึ่งประเทศชาตินั้นก็ล้าหลังในรั้วมหาลัยบางทีมีนะมีหรือเปล่ามีเหรอไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลก็มีเหรอเพราะนั้นเราไม่อยากพูดหรอกมันเป็นเครื่องวัดระดับมาตรฐานของคน ตามวัดตามวาก็มีตามวัดก็มีตามวัดตามวาบางทีมีจึงก็ตั้งฤาษีนะมีฤาษีมีพระพรหมมีอะไรมีเจ้าแม่กุนอิมมีอะไรก็อะไรเราไม่เอามีพระพุทธรูปเอาไว้แทนองค์พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการระลึกถึงเท่านั้นอันอื่นเราไม่เอาเราก็อยู่เราได้นะบิณฑบาตรวยอยู่ห้ามไม่ได้เราห้ามไม่เกห้ามไม่เจ็บห้ามไม่ตายห้ามไม่ได้ปีหนึ่งก็มีพระบางทีก็มีพระตายอยู่เจ็บนี่เจ็บกันเยอะกระทึกห้ามไม่ให้เจ็บเป็นไปได้เหรอห้ามไม่เกเป็นไปไม่ได้ห้ามยังไงก็ไม่ได้
ม้แต่พระเจ้าก็ยังแก่เพราะพระเจ้าก็ยังเจ็บยังตายอิสราเอลเรานี่ไม่มีอะไรไหมนี่เราไม่ได้บอกแขวนนะรูปนั้นนะแล้วมันบอกแขวนนะในอิสราเอลนี่จะมาให้มีรูปอะไรก็ยังมีคนเอามาแขวนเอาละอยากแขวนก็แขวนซะคนว่าเพิ่นเจอเพิ่นอะไรนะเพิ่นในเพิ่นจ้างเขาเขียนมาแพงวะจ้างเขียนมาแพงไงโอ้ช่างก็ฝีมือชั้นยอดนะแต่ก็ทำเก่าเออมันก็คือกันนั่นล่ะไม่เอาให้มีแต่ลูกครูบาอาจารย์ที่ควรแก่การกราบการไหว้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจารย์ใหญ่พอนี่ก็อาจารย์ใหญ่นี่นักศึกษาแพทย์เขาเรียกอาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ใหญ่ดูไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีข้างบนก็มีอาจารย์ใหญ่ใจของเรานี่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเบรกถ้าหากว่าไม่มีแต่เครื่องยั่วมีแต่เครื่องใหญ่เครื่องยั่วเย้าล่ะมันเหมือนกับใครๆรถไม่มีเบรกซะเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเบรกจิตเบรกใจชะลอมาให้ไหลไปตามกระแสที่เลสแรงเกินไปโลกถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องชะลอโลกไม่มีธรรมของจริงเป็นเครื่องชะลอจิตใจให้ไหลไปที่จะไหลไปสู่กระแสโลกอ่ะมันอดที่จะเป็นอันตรายไม่ได้ ชนนั่นชนนี่ชนอึกทึกก็ของมันไปแรงนี่มันจะไปหลบทันเหรอมันไปแรงนี่ถึงเวลาจะเจอนี่เบรกไม่มีแล้วมันจะหลบได้เหรอนักเข้าน่ะตายดีกว่านะผูกคอตายก็มียิงตัวตายก็มีขึ้นไปตึกถึงสูงกระโดดลงมาตายก็มีนี่ล่ะคนคิดผิดคนเห็นผิดทางไหนที่ผิดน่ะคือทางถูกของคนที่คิดผิดคนที่มีแต่ความไม่ถูกต้องในใจน่าดีมาสนใจศึกษาเรื่องอะไรเรื่องในวัฒนธรรมอะไรแต่ก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมเจ้าของด้วยนะไปหาศึกษาวัฒนธรรมชาวอีสานศึกษาวัฒนธรรมทางชาวเหนือชาวใต้ชาวไหนศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของด้วยวัฒนะแปลว่าเจริญธรรมหมายถึงธรรมมีความเจริญในเราแค่ไหนเพียงไรต้องศึกษาด้วยไม่จะไปศึกษาแต่อะไรนะของที่กินไม่เป็นศึกษาวัฒนธรรมในเจ้าของนี่มันของกินเป็นนะกินเป็นนะศึกษาให้ใจเป็นธรรมขึ้นมาล่ะอิ่มใจได้สัมผัสธรรมใจได้สัมผัสรสของพระธรรมอิ่มศึกษาข้างนอกล่ะไม่ได้เรื่องดอกต่างคนต่างสนใจแต่สิ่งที่ไม่ได้เรื่องสนใจแต่เป็นหลักวิชาการที่จะเป็นประโยชน์อันเกิดจากเป็นประโยชน์อันแท้จริงไม่ใครจะคิดกันประโยชน์กับใครๆก็ว่าได้ความรู้ตามหลักวิชาการไปทั้งนั้นจึงว่าศึกษาวัฒนธรรมต้องศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของด้วยข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเป็นวัฒนธรรมของแต่ละคนทั้งนั้นแต่แต่ละคนมารวมกันเข้าก็เป็นแต่ละกลุ่มแต่ละชนบทแต่ละภาคไปบางทีแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมของแต่ละคนในครอบครัวกันในครอบครัวเดียวกันน่ะวัฒนธรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจึงว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องต่างคนต่างสร้างวัฒนธรรมของเจ้าของนี่ให้มีแต่วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่เราคำว่าประโยชน์แก่เราไม่ใช่ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์แก่เราประโยชน์แก่เราคือเราเป็นผู้ที่ไม่มีภัยไม่มีอันตรายอันเกิดจากการกระทำที่ทำให้เกิดภัยเกิดอันตรายเราสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยให้แก่เรา
ราอยู่ที่ไหนล่ะก็สถานที่นั่นก็ปลอดภัยก็แล้วเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ทำสถานที่นั่นให้เป็นมีปัญหาขึ้นมาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนี่พากันสร้างวัฒนธรรมที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยอยู่ที่ไหนมากมายขนาดไหนนี่สถาบันนั้นหรือว่ากลุ่มนั้นชนบทนั้นชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนที่มีแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียวจะเป็นชุมชนที่เป็นอันตรายแก่สังคมไม่มีเพราะแต่ละคนนี่มีแต่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของทั้งนั้นจึงว่าต้องตรวจดูต้องศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของเองด้วยวัฒนธรรมสิ่งที่ล้าสมัยวัฒนธรรมที่ยังป่าเถื่อนวัฒนธรรมที่เป็นไปเพื่อเป็นอันตรายสร้างความสับสนให้แก่เราและวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายแก่คนที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นเราต้องกำจัดถ้าหากว่าเราไม่กำจัดสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายแก่เรานี่แหละใครมาเกี่ยวข้องบางทีคนนั้นเป็นอันตรายแก่เราจึงว่าต้องสร้างวัฒนธรรมในทางที่สร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์แก่เราเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่งามแก่เราวัฒนธรรมของไทยยกตัวอย่างเร็วๆนี่มีการสงกรานต์อย่างเนี้ยว่าไงสงกรานต์เดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่ารัดรถน้ำมาเรียกว่าสาดน้ำเรียกว่าฉีดน้ำเรียกว่าทั้งแก้กันทำทุกอย่างตามใจของเจ้าของที่ประกอบด้วยกิเลสทำตามนั่นอันนี้วัฒนธรรมของคนไทยกำลังจะทำทุกอย่างสนองกิเลสของเจ้าของจับกันรูปหน้าจูบตารูปนั่นรูปนี่ใช้ได้ที่ไหนวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมรังแกถ้าหากว่าไม่พากันแก้ไขนี่วัฒนธรรมอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมของที่ป่าเถื่อนสงกรานต์รดน้ำการที่จะมีการรดน้ำต้องขอโทษขอโพยเป็นมารยาทที่ดีที่งามของคนไทยไม่มีใครสนใจแล่นมาขวางถนนรถร้อยพอรถเบาๆสักหน่อยนะสาดน้ำเข้าไปถูกหน้าถูกตาคนที่เข้าไปธุระการงานไปเปียกปอมเหมือนกับหมาตกน้ำใช้ได้ที่ไหนนี่รังแกกันเบียดเบียนกันข่มเหงกันนี่การศึกษาก้าวหน้าขึ้นไปควรที่ในระดับพื้นฐานของจิตใจนี่ควรจะก้าวหน้าควรที่จะรับการพัฒนากลับเป็นใครๆก็ว่าถอยหลังถ้าหากว่าพฤติกรรมถอยหลังแล้วก็สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่ต้องการน่ะจะเกิดขึ้นเพราะวัฒนธรรมถอยหลังต้องการไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นนี่ต้องสร้างวัฒนธรรมให้ก้าวหน้าสร้างก้าวหน้าคือความเจริญในด้านจิตใจของเรานี่ต้องมีการพัฒนาสูงขึ้นรู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรรู้จักที่งามและสกปรกอันนี้เป็นการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของคนไทย เอาพากันตั้งใจละพรนะจึงว่าช่วยกันทำในสระน้ำนี่ให้แล้วงานทำสารนี่ให้งานเป็นงานช่วยนะให้งานจ้างวานไม่ยากหรอกจะจ้างจะง่ายก็ได้แต่ที่นี่อยากให้ช่วยทำเงินเอาไปประเดี๋ยวประดาวก็หมดชาวบ้านนายนวลก็ความจำเป็นในเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ใครจะมากเท่าไหร่จึงว่างานนี้ให้มาช่วยกันทำงานทำสระนี่อาจจะมีการให้บ้างก็เป็นกลุ่มหัวหน้างงานกลุ่มหัวหน้างงานคนที่ไม่ใช่หัวหน้างงานมาที่เรียกก็บอกให้มาอันนั้นเรียกว่ามาช่วยกันทำการช่วยกันทำนี่มันมีค่ายิ่งกว่าเงินกว่าทองได้เงินไปเอาวันละร้อยครึ่งร้อยอย่างเนี้ยนี่สัก10วันนี่ในเงินประมาณสักพันนี่บางทีไม่ถึง20วันก็หมดละ
ถ้าหากว่าความดีที่มาช่วยกันนี่บางทีหลายปีก็ยังค้างอยู่ยังไม่หมดยิ่งว่าอย่าให้ความสำคัญอย่าไปสนใจกับคำว่าเงินเงินจะกันจนเกินไปให้สนใจความดีความดีความมีน้ำใจกันบ้างพูดอย่างนี้ไม่ใช่ชาวบ้านนาสินวนไม่มีน้ำใจนะเราต้องการ10บางทีมา20เราต้องการ20บางทีมาถึง40 50ก็มีจึงว่าไม่ใช่มาไม่มีน้ำใจแต่อยากพูดให้มันเข้าใจกันเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมของคนไทยนับวันที่จะเสียไปเสียในด้านน้ำใจนี่มีแต่วัฒนธรรมของคำว่าเงินเงินอันนี้ยิ่งกว่าพระเจ้าตะเกียกตะกายหาเงินยิ่งกว่าตะเกียกตะกายหาพระเจ้าตะเกียกตะกายคำว่าหาเงินยังกระทั่งคำว่าศีลธรรมนี่ไม่คิดถึงกันเลยคนคิดถึงศีลธรรมคนคิดถึงศีลธรรมบางคนเขาว่าไม่ทันกินแต่ก็ไม่ปรากฏนะคนมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมล่ะไม่มีกินถึงว่าจะไม่มีมากจะไม่ถึงก็เหลือเฟือแต่สิ่งที่เอามากินนั่นเป็นสิ่งที่ล้วนแต่บริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าหากแสวงหาในทางที่ไม่มีศีลธรรมอ่ะแสวงหาได้มากสักขนาดไหนก็ช่างเถอะเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ยิ่งมากเท่าไรยิ่งมากเท่าไรความไม่บริสุทธิ์ก็ยิ่งมากเท่านั้นลูกกินหลานกินแต่ของไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วจะเอาความบริสุทธิ์ยุติธรรมมาจากไหนความบริสุทธิ์ยุติธรรมมันไม่เกิดมันไม่มีมาตั้งแต่สรีระร่างกายแล้วนี่ต้องสร้างค่านิยมหรือค่านิยมกันเสียใหม่ปลูกฝังความรู้สึกกันเสียใหม่คำว่าเงินต้องแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่ขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบทำสัมมาชีพสัมมาชีวะขยันขันแข็งในการหาเลี้ยงชีพด้วยความชอบธรรมได้น้อยก็มีความสุขเพราะสิ่งที่ได้มาในน้อยนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่อย่าไปสนใจเขาได้มากได้มากแต่สิ่งที่ได้มากไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่าไปสนใจความไม่บริสุทธิ์ไม่เมตตาใครใครทำใครสร้างขึ้นมาความไม่บริสุทธิ์นั่นเผาเจ้าของทั้งนั้นในเมื่อถูกความไม่บริสุทธิ์เผาเจ้าของแล้วจะเอาความสุขจากเงินมาจากไหนเงินมันจะรู้จักอะไรมันจะรู้เรื่องอะไรเอามากินก็ไม่ได้เอามาต้มก็ไม่ได้เอามาแกงก็ไม่เป็นนี่เงินไม่ไอ้เจ้ามีความเจ้าเป็นความสุขเหรอเงินเจ้ามีความสุขเหรอเงินไม่รู้เรื่องนี่มีแต่ใจของเราเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรไม่ควรนี่ตัวนี้แหละเป็นสุขมันทุกข์เป็นจึงว่าแสวงหายังไงก็ช่างพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความขยันทรงสรรเสริญความขยันความหมั่นความเพียรความอดความทนนี่การมีความเป็นนักต่อสู้แต่ในทางที่ชอบทำนี่เป็นหลักการสร้างสรรค์เป็นหลักการพัฒนาเป็นหลักการอนุรักษ์สังคมไทยเดี๋ยวนี้มองไม่ออกนะมองยากเหลือเกินจึงว่าอยากจะให้พากันตื่นตัวในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมของคนไทยเอามาเพื่อจะเป็นการรักษาเอาไว้ถึงจะมีส่วนน้อยก็ยังดีกว่าพาการทำลายวัฒนธรรมของคนไทยกันเสียไปทั้งหมดมันหมดจริงๆนะเมื่อวานนี้มีคนเข้ามามีคนกลุ่มหนึ่งล่ะไม่ถือพุทธศาสนาถือผีเขาว่า
คนถือผีอย่าว่าเขาไม่ถือพุทธศาสนานะเขาถือพุทธศาสนาของเขาอยู่แล้วสังเกตคนถือผีนี่หมู่บ้านไหนถือผีหมู่บ้านนั้นน่ะชอบทำบุญด้วยหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ตะเกียกตะกายหาที่พึ่งทางใจนี่บางทีเขาไม่สะดวกเขายังไม่พร้อมยังไม่มั่นใจในการบุญการกุศลในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาก็แสวงหาอันอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางหมู่บางกลุ่มนี่ไม่มีวัดวาไม่มีศาสนาไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะอบรมหลักธรรมให้ความอบอุ่นแก่ใจเขาก็ต้องแสวงหาไปเพราะตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ขี้ขาดที่สุดอยู่ที่ไหนต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ที่ไหนก็ต้องทำที่อยู่ที่อาศัยที่กำบังที่กั้นที่บังสัตว์อื่นๆเขาอยู่กลางป่ากลางดงก็ได้จึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ขี้ขาดที่สุดนี่จึงมีความจำเป็นใจที่ขี้ขาดนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องแสวงหาที่พึ่งของทางใจอะไรที่ว่ากันอะไรที่ว่ากันนิยมกันใหม่ใช่ใครก็ว่าแล้วก็เชื่อกันตามๆกันไปนักผีเป็นที่พึ่งผีคุ้มครองรักษาไอ้คำว่าผีนี่มันก็หลายประเภทนะไอ้ผีปูตาผีตาแหกหรือว่าผีตำให้ตำนาผีพ่อผีแม่ผีปุบผีสารพระภูมิก็มีนะถ้าหากว่าสารพระภูมิมาเรียกว่าเป็นผีนะแต่มันก็ลักษณะเดียวกันนะคือมันลักษณะที่ไม่มีตัวไม่มีตนจึงว่าใครไม่อยากถือผีเป็นที่พึ่งเรื่องสารพระภูมินี่ควรพิจารณาอย่าให้มันมีมันอยู่ในลักษณะเดียวกันประเภทเดียวกันนั่นแหละประเภทที่ไม่มีตัวไม่มีตนประเภทไหว้วานสารเก่าประเภทที่ต้องบวงสรวงประเภทต้องกินของเส้นของไหว้ลักษณะเดียวกันไม่ผิดและการได้ช่วยใจคุ้มครองได้ลักษณะไหนเพียงไรอันนี้ก็ไม่ผิดกันเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ดีที่สุดเราพึ่งเราเองเราเกิดมามีกรรมเป็นของตนนี่เราต้องมั่นใจในหลักของกรรมนี่ใครจะเอาอะไรมาคุ้มครองอะไรจะมาคุ้มครองล่ะไม่คนนั่นมันก็ต้องเป็นไปตามหลักของกรรมทั้งนั้นนี่ในเมื่อเชื่อหลักของกรรมแล้วอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีเราทำให้มากเรารักษาไว้ให้ดีมีแต่ดีอย่างเดียวไม่เสียเลยแล้วทีนี้เอานั่นมาเป็นที่พึ่งเอานั่นมาเป็นที่คุ้มครองมันจริงเหรอถ้าหากว่าเราไม่พึ่งเราไม่คุ้มครองเรานี่ได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเราเป็นที่พึ่งแก่ตนเราเป็นที่พึ่งแก่เราอันนี้ถูกต้องที่สุดถูกต้องตลอดกาลทีเดียวถึงพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาไว้นี่หลายพันปีมาแล้วก็ช่างแต่เดี๋ยวนี้ยังถูกต้อง 100% ใครไม่ทำตนเป็นที่พึ่งแล้วคนนั้นล่ะจะเป็นภาระแก่สังคมทีเดียวเอาพากันตั้งใจแล้วพรนะ